بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله พี่น้องครับเรื่องเล่าสู่กันฟังวันนี้อยากจะเล่าเรื่องที่เราทุกคนอาจจะเคยเห็นกันมาแล้วก็ได้สัมผัสกันในข่าวคราวต่างๆเวลาเดินไปที่ไหนเราก็มักจะเห็นป้ายใช่ไหมครับว่าอิสลามทานได้บางทีแล้วพี่น้องครับเรื่องในการตัดสินใจจะทำอะไรสักอย่างนึงพี่น้องมันจะประกอบไปด้วยกับสิ่งที่อัลเลาะห์ตะอาลากำหนดมาไว้กับอีกส่วนนึงที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้ให้เราเลือกเองนี่คือมนุษย์ครับพี่น้องครับนี่คือมนุษย์ที่ต่างกับสัตว์เดรัจฉานที่ว่ามีสิทธิ์ในการที่จะเลือกได้ด้วยสติปัญญาแต่ว่าสัตว์เดรัจฉานนั้นยังไงครับพี่น้องครับเขานั้นทำสิ่งต่างๆไปด้วยกับสัญชาตญาณวันนี้เราได้ให้ความสำคัญกันในเรื่องของฮาลาลนะแต่ว่าในบางครั้งพี่น้องครับเราก็ลืมที่จะมองข้ามในรายละเอียดที่อิสลามนั้นได้กำหนดเอาไว้พี่น้องความสำคัญในเรื่องของฮาลาลที่เกี่ยวข้องกับอาหารนั้นเป็นเรื่องที่สำคัญสำคัญพอๆกับเรื่องที่เกี่ยวกับชื่อเสียงของเราพี่น้องบางทีเราสนใจในเรื่องของชื่อเสียงของเราใครที่จะมาลบหลู่เราไม่ได้พี่น้องมันเสียชื่อเสียงใครละเมิดไม่ได้เขาเรียกว่าซอเลมใครจะมาละเมิดในทรัพย์สินของเราไม่ได้เขาเรียกว่าซอเลมแต่ว่าบางทีตัวของเรานั้นซอเลมตัวของเราเองด้วยกับการที่นำเอาอาหารที่ไม่ฮาลาลเข้าสู่ตัวของเราในร่างกายของเรามันมีอะไรครับในร่างกายของเรามันมีหัวใจอยู่ก้อนหนึ่งพี่น้องเนื้ออยู่ก้อนหนึ่งที่เรียกว่าหัวใจนะถ้าหากว่าสิ่งนั้นดีทุกอย่างก็ดีไปหมดวันนี้เลือดเนื้อมันเติบโตมาจากอะไรมันก็ได้รับผลกระทบจากสิ่งนั้นนะเรื่องราวที่เป็นข่าวคราวที่เราน่าจะพิจารณากันในเรื่องของคำว่าอิสลามทานได้พี่น้องบางทีแล้วสิ่งนั้นแค่ว่าไม่ใช่หมูเราก็ทานกันอย่างวันก่อนพี่น้องครับผมเดินไปที่สวนจตุจักรพี่น้องเดินนี่หิวเลยนะร้านอาหารฮาลาลมันมีอยู่ร้าน2ร้านแต่ร้านพวกนั้นมันก็ปิดก็เดินไปพี่น้องก็ไปเจอเห็นคนคุมผม2คนกำลังนั่งจกส้มตำกันอยู่ไอเราก็ดีใจนะได้เจอร้านอาหารฮาลาลแล้วเราก็ปีเข้าไปเลยพี่น้องแล้วก็ไปเจอเมนูที่ติดอยู่ด้านบนปรากฏว่ามีคอหมูย่างพี่น้องสิ่งต่างๆเหล่านี้มันเกิดอะไรขึ้นทำไมวันนี้มุสลิมถึงไปนั่งกินทำไมวันนี้ถึงมีคนมุสลิมไปนั่งกินในร้านนั้นเพราะว่าวันนี้เราขาดการใส่ใจกันตรงนั้นหรือเปล่าในเรื่องของคำว่าอาหารฮาลาลวันนี้เรามองว่ามันแค่ว่าไม่ใช่เนื้อสัตว์มันมองแค่ว่าไม่ใช่หมูเราก็กินใช่ไหมมันไม่ใช่พี่น้องครับเราต้องมองถึงกระบวนการด้วยไม่งั้นอิสลามจะสั่งทำไมว่าฮาลาลด้วยต้องตอยีบานด้วยต้องฮาลาลด้วยต้องดีด้วยรวมถึงการกระทำที่เป็นองค์ประกอบในทุกอย่างเพราะของบางอย่างพี่น้องที่มันฮาลาลมันอาจฮารอมได้ด้วยกับกระบวนการของมันของบางอย่างพี่น้องครับเราจะต้องพิจารณาสิ่งที่เกิดขึ้นในสังคมที่อยากหยิบยกมาพูดคุยเตือนใจกันพี่น้องวันนี้มันมีชื่อสินค้าหนึ่งที่ใช้ชื่อของมุสลิมแล้วก็เขียนคำว่าฮาลาลแล้วก็เขียนคำว่าฮาลาลพี่น้องย้อนไปดูปมเหตุที่มันเกิดขึ้นเกิดอะไรขึ้นมันเกิดขึ้นจากการที่ว่าคนหนึ่งนั้นเขาแต่งงานกับคนที่ไม่ใช่มุสลิมผู้ชายที่เป็นมุสลิมแต่งงานกับคนที่ไม่ใช่มุสลิมหลังจากนั้นตนได้เสียชีวิตไปทิ้งภรรยาแล้วก็ลูกน้อย2คนไว้เบื้องหลังตนนั้นเสียชีวิตไปภรรยายังมีชีวิตอยู่ลูก2คนยังมีชีวิตอยู่พี่น้องแต่หลังจากนั้นเหตุการณ์ได้เกิดขึ้นก็คือภรรยาและลูกทั้ง2คนนั้นได้กลับไปสู่ศาสนาเดิมของเขาได้กลับไปสู่ศาสนาเดิมของเขาแต่ชื่อยังใช้ชื่อเหมือนเดิมเลยเป็นเหตุที่มาทำให้แพ็กเกจอาหารฮาลาลอาหารตรงนั้นเนี่ยถูกเขียนว่าฮาลาลแล้วก็ใช้ชื่อของมุสลิมก็คือชื่อของเขาเองทั้งที่ตัวเขานั้นไม่ใช่มุสลิมแล้วเขาอาจจะพิจารณาในส่วนของสินค้าที่เขาทำพี่น้องในส่วนสินค้าที่เขาทำว่าส่วนต่างๆมันไม่ได้มีอะไรที่ฮารามมันฮาลาลด้วยกับตัวของมันเองเช่นปลาพี่น้องปลาเนี่ยเราไปซื้อร้านคนไม่ใช่มุสลิมก็ได้เช่นแป้งใช่ไหมมันมีแป้งใช่ไหมในทอดมันเราก็ไปซื้อแป้งที่ไหนก็ได้เรื่องพวกนั้นพี่น้องมันเป็นเรื่องที่เราต้องพิจารณาแต่สิ่งที่เกริ่นมาก็คือเรื่องราวของที่มาในการใช้ชื่อบนอาหารที่ว่าไม่ได้รับรองตาฮาลาลจริงๆนั้นมันเกิดขึ้นได้อย่างไรไอ้ตรงนี้เราต้องคิดพี่น้องครับบางคนหนึ่งที่ไปแต่งงานกับผู้หญิงคนหนึ่งแล้วให้ผู้หญิงคนนั้นมารับอิสลามต่อเมื่อตนเองนั้นได้เสียชีวิตลงไปนางคนนั้นได้กลับไปสู่ศาสนาของนางได้อย่างไร
ลูกๆ2คนกลับไปสู่ศาสนาเดิมของแม่ตามแม่ไปได้อย่างไรพี่น้องเรื่องตรงนี้เป็นเรื่องที่น่าคิดวันนี้สังคมของเราพี่น้องครับขาดการเอาใจใส่ต่อเด็กกำพร้าใช่ไหมถ้าหากว่าวันนี้มุสลิมได้เอาใจใส่ต่อเด็กกำพร้าวัลลอฮุอาลัมเด็ก2คนนั้นอาจจะไม่ได้กลับไปสู่ศาสนาเดิมของแม่เขาก็ได้พี่น้องครับวันนี้เราไม่ได้เอาใจใส่ต่อเครือญาติของเราใช่ไหมครับเราไม่ได้เอาใจใส่ต่อเพื่อนบ้านของเราใช่ไหมครับอิสลามสอนนะพี่น้องให้ทำดีกับเพื่อนบ้านพี่น้องทำดีกับเพื่อนบ้านก่อนถึงแม้เขาจะไม่ใช่มุสลิมก็ตามก็ให้ทำดีกับเพื่อนบ้านและหากเพื่อนบ้านเป็นญาติด้วยได้สองเท่าเลยพี่น้องได้ในการทำดีกับเพื่อนบ้านได้ในการทำดีกับอะไรครับกับเครือญาติด้วยมันเกิดคำถาม3คำถามที่ชวนคิดชวนตอบพี่น้องคำถามแรกพี่น้องครับพ่อที่ตายไปพี่น้องพ่อที่ตายไปจะได้ผลบุญไหมจากลูก2คนนั้นที่กลับไปสู่ศาสนาเดิมที่ว่าไม่ใช่มุสลิมแล้วแต่อยากทำความดีให้กับพ่อของเขานั่นคือคำถามแรกคำถามที่2พ่อที่ตายไปมีความผิดบาปไหมจากการที่ลูกทั้งสองของเขาหรือว่าภรรยาของเขานั้นน่ะตกมุรตัดข้อที่3เป็นคำถามข้อที่3ข้อสุดท้ายก็คือว่าวันนี้มุสลิมทำบุญให้กับคนต่างศาสนิกได้ไหมและคนต่างศาสนิกทำบุญให้กับมุสลิมได้ไหมพี่น้องมาดูคำตอบกันข้อแรกพี่น้องครับข้อแรกพ่อจะได้รับผลบุญไหมจากลูกที่ตกมุรตัดลูกคนนั้นอยากจะทำดีจะทำดีอุทิศส่วนกุศลให้กับพ่อคำตอบคือสิ่งที่มันจะตามผู้ศรัทธาลงไปหลังจากที่เขาตายแล้วปรากฏว่ามีอยู่3อย่างพี่น้องครับหนึ่งในนั้นคือลูกที่ซอเลห์ดูอาให้ดูอาให้กับพ่อและแม่ของเขาปรากฏว่าพี่น้องเรามาพิจารณาดูคำว่าลูกซอแลคืออะไรพี่น้องคำว่าลูกซอแลอุลามะอธิบายบอกว่าลูกที่ซอแลนั้นคือมุมินเป็นมุมินพี่น้องบางทีเราไปตั้งมาตรฐานลูกที่ซอแลต้องเป็นแบบนั้นลูกที่ซอแลต้องเรียนศาสนาลูกที่ซอแลต้องไปทำฮัจญ์แล้วลูกที่ซอแลต้องเป็นแบบนั้นเป็นแบบนี้พี่น้องแต่อุลามะเขาตั้งเอาไว้ง่ายๆพี่น้องว่าลูกที่ซอแลคือมุมินวันนี้เราตรวจสอบดูซิพี่น้องครับเรามีคุณสมบัติของมุมินหรือไม่ย้อนกลับไปที่คำตอบเมื่อกี้ว่าลูกที่ตกมุรตัดไปแล้วทำดีให้กับพ่อที่เสียชีวิตไปถึงไหมคำตอบคือไม่ถึงครับเพราะว่าเฉพาะมุลูกที่เป็นมุมินเท่านั้นที่จะส่งต่อผลบุญให้ไปถึงพ่อของเขาได้พี่น้องครับข้อที่สองพี่น้องพ่อมีความผิดไหมพ่อมีความผิดไหมเมื่อตายไปแล้วทิ้งลูกไว้เลยพี่น้องวันนี้เราเนี่ยมีครอบครัวพี่น้องมีความผิดไหมจู่ๆเราตายไปลูกๆของเราเอ้าเปลี่ยนศาสนาเฉยเลยวันนี้เรามีความผิดไหมมันมี2คำตอบพี่น้องคำตอบแรกคือผิดถ้าหากว่าวันนี้การเป็นอยู่ในชีวิตของเราเลี้ยงแต่ร่างกายพี่น้องเราไม่เคยสอนศาสนาเลยหาสิ่งต่างๆมาเป็นปัจจัยยังชีพให้การดูแลแต่เลือดเนื้อของเขาแต่จิตวิญญาณเราไม่ได้เลี้ยงดูเลยสิ่งต่างๆเหล่านั้นเราต้องรับผิดชอบเราไม่เคยสอนศาสนาเขาเราต้องรับผิดชอบแต่ถ้าหากว่าเรานั้นทั้งสอนทั้งสั่งเลี้ยงดูทั้งร่างกายให้เติบโตและเลี้ยงดูจิตวิญญาณให้อยู่ในสภาพของการเป็นผู้ศรัทธาต่ออัลเลาะห์ตะอาลาสิ่งต่างๆเหล่านั้นเราไม่ผิดพี่น้องเพราะเรานั้นได้ทำการสั่งเสียไปแล้วในอันกุรอานพี่น้องครับก็ได้ยืนยันไว้หลายแห่งด้วยกันว่ามันไม่มีใครแบกรับภาระของใครหรอกไม่มีใครแบกรับบาปของใครหรอกแต่ก็แต่ละคนก็ต้องรับในสิ่งที่เขานั้นได้กระทำทำดีก็ได้ดีทำไม่ดีก็ได้รับการตอบแทนด้วยการลงโทษนั่นคือสิ่งที่เราจำเป็นต้องให้ความสำคัญและคำถามสุดท้ายก็คือว่าวันนี้คนต่างศาสนิกทำบุญให้กับมุสลิมได้ไหมหรือว่ามุสลิมทำบุญให้กับต่างศาสนิกได้ไหมพี่น้องคำตอบวันนี้พี่น้องครับคือได้ไม่ใช่ว่าวันนี้คนต่างศาสนิกมาทำบุญกับเราได้อย่างเดียวแต่ว่าพอเวลาเขาจะทำอะไรเราไปทำกับเขาเราบอกไม่ได้ศาสนาไม่ให้พี่น้องอันนี้มันไม่ยุติธรรมคำตอบคือว่ามันได้ทั้งสองฝั่งคนต่างศาสนิกจะมาร่วมยกตัวอย่างเช่นเอาเรื่องใหญ่ๆที่เห็นกันเลยคนต่างศาสนิกอยากจะมาร่วมในการทำอะไรครับสร้างมัสยิดได้ไหมคำตอบคือได้อยากจะมาร่วมทำบุญตรงนี้ได้นะหลายๆมัสยิดพี่น้องเราเห็นไหมพี่น้องในหลวงร.9พี่น้องนะในหลวงร.9ได้ช่วยสนับสนุนนะ
หลายๆสิ่งหลายๆอย่างเรื่องของตรงนี้ช่วยกันสนับสนุนได้แต่สำหรับมุสลิมช่วยต่างศาสนิกได้ไหมคำตอบคือได้แต่ได้อย่างไรเราต้องพิจารณาด้วยไม่ใช่ในเรื่องที่มันเกี่ยวข้องกับศาสนกิจตรงนี้เราไม่สามารถที่จะช่วยได้วันดีคืนดีพี่น้องครับเราเห็นพระสงฆ์เดินมาพี่น้องพระสงฆ์นั้นมาด้วยความเหนื่อยและกำลังจะเป็นลมพี่น้องสิ่งต้องการคืออะไรต้องการน้ำพี่น้องต้องการยาดมพี่น้องเราเอาไปให้เขาสิ่งต่างๆเหล่านั้นเป็นเรื่องของมนุษยธรรมเราสามารถช่วยเหลือกันได้สรุปแล้วพี่น้องครับสิ่งต่างๆในกรณีที่เล่าไปนั้นจะไม่เกิดขึ้นถ้าหากว่าวันนี้เราให้ความใส่ใจต่อกันและกันเราอย่าให้ความสำคัญแต่ตัวของเราพี่น้องแต่หันไปมองคนรอบตัวของเราด้วยวันนี้ฝากไว้แต่เพียงเท่านี้ครับวะบิลลาฮิตอฟิกวันทิดายะอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์